คือถ้าเกิดจะถอยนี่ต้องตกคลองแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่ยก4ครับมัดเดินสุดริมทิมประตูครับแล้วก็ทำได้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นครับเจ้าเสือใหญ่เดินดีๆแท้ๆนะครับแม่ยก4นี่ดันมาถอยซะมันหนักกว่านี้ยก4ยก4ยกแพ้ยกมวยให้เดินยก4มึงไปถอยเองกูเรียกหมอไอ้ปิ้นเดินเดินมึงเดินตายกันแล้วจบแล้วเขายืนแล้วเขารอแพ้มาอยู่แล้วเออยก4ไม่เดินดังยก4เดินยก4ได้มันก็เดินอย่างเดียวไม่ถึงเดินยก4พอไม่เดินมันก็ได้ใจแค่นี้ไปถอยสวยเอาขึ้นหน้าน้องเอาขึ้นหน้าเอ็งหน้าไปนู่นนี่แต่มันก็ได้หน้าลูกมีหน้าขาวมวยไม่ใช่ได้โดนหนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงจังหวะล้มลงไปที่เตะตามเนี่ยไอ้นั่นเขามือไม่ถึงพื้นก็เลยไม่โดนพื้นเลยโดนอะไรโดนเชือกอ่ะโดนเชือกเป็นแล้วขี้ยากันอยู่ใช่มันเป็นคองเดี๋ยวยก5แล้วก็ได้อีกก็น่าจะผ่านแล้วต่อยเวลาเตะบอกให้ออกแน่นๆมันไปสะบัดปลายเท้ามันโดนข้อเท้าคราวนี้มันก็เสียวไม่กล้าเตะไม่หายมันเตะไปโดนข้อไม่ใช่ครับโอเคแม่ครับมันโดนเราไม่ได้ไถ่ไปนี่เราก็มาเราเข้าเซเราก็ยกตีเค้าเรียกเลยมือก็ไม่ถึงพื้นมึงเห็นนะมันจังหวะเดียวครับตรงนั้นน่ะพอปิดตัวชายมันเตะซ้ำอย่างนี้มันเตะตามมีจังหวะเดียวไอ้นุ่นยังไม่ดูกับพื้นเลยต้องแรกปาปีเพศอ่ะปีไกลต้องแรกไอ้นุ่นยังไม่พูดไอ้เหี้ยมวยยังไม่ถึงมึงไม่แตะพื้นแค่นั้นเตะไปกูตายแล้วไงสำหรับไม่เป็นไรครับวันนี้ก็อาจจะต่อยไปหน่อยส่วนนึงด้วยครับเรายก4ก็ไปถอยทำให้มันก็นิดนึงครับแต่ก็น่าจะผ่านได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยกท้ายดูว่าไงคือเราก็ยก5ผมก็มองว่าน่าจะเราโดนฟาวล์นะโดนฟาวล์นะแล้วเขาโดนเตือน2ครั้งแล้วเราก็ทำได้ด้วยทำได้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมกีฬา